ดีครับท่านผู้ชมครับผมวันนี้ผมกับพาพี่น้องมาชมสมุนไพรชนิดหนึ่งครับพี่น้องสมุนไพรชนิดนี้เพิ่นซื้อใบสมล้มครับพี่น้องใบสมล้มมื้อนี้ก็เป็นมื้อที่พายุเข้านะครับพี่น้องเนาะ 2-3 มื้อแล้วครับพี่น้องมันก็เลยโตกลิ้นนะครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องใบสมล้มครับใบสมล้มลักษณะใบของเพิ่นเป็น2แฉกออกจากกันนะครับพี่น้องตัวเครือเพิ่นก็จะมีขนเล็กน้อยครับพี่น้องมีขนหยาบๆนะครับพี่น้องด้านหลังใบก็จะเป็นแนวนี้ครับพี่น้องเพิ่นก็จะเป็นเครือถ้าเอาไปน้ำต้นใหม่นะครับถ้าเอาไปน้ำต้นใหม่นี่ครับผมถ้าเอาขึ้นมาเครื่องดีมีใบอันเดินผสมไปน้ำครับพี่น้องนี่ครับเครือใหญ่ของเพิ่นเครือใหญ่ของเพิ่นนี่ครับนี่คือยอดอ่อนของเพิ่นครับพี่น้องยอดอ่อนของเพิ่นใบอ่อนของเพิ่นนี่สามารถที่จะเก็บไปเฮ็ดปรุงอาหารได้ครับต้มส้มนะครับผมเพื่อให้มีรสเปรี้ยวนะครับพี่น้องเอาไปซอยในการชูรสให้มีรสเปรี้ยวนะครับพี่น้องนี่คือยอดของเพิ่นครับเฮามาเบิ่งสรรพคุณของใบสมล้มครับพี่น้องถ้าเป็นแถวบนราชธานีของเฮานะครับพี่น้องเพิ่นก็ใส่เป็นยาไล่เลือดล้มครับแก้วิงเวียนนะครับหากนี่ก็เอามาต้มกินต้มดื่มซอยขับล้มนะครับผมใบอ่อนก็เอาไปใส่อาหารประเภทต้มนะครับเพื่อให้มีรสเปรี้ยวนะครับพี่น้องนี่คือสรรพคุณที่ชาวอุบลราชธานีเพิ่นใส่ใบสมล้มนะบางคนก็เอาไปต้มใส่บักขามเป็นยาซอยให้เป็นยาระบายแล้วก็ขับล้มน้ำครับถ้าเป็นยาพื้นบ้านทั่วไปเพิ่นก็ใส่หากนะครับผมต้มน้ำกินแก้กล้ามเนื้อท้องเกร็งหรือว่าผสมครับพวกต้นเล็บแมวนะครับต้นตับเต้าโคต้นบักดูครับพี่น้องต้นปลาเป้าใหญ่หรือว่าปอหน่อยบักเดืออุทุมพรต้นกำจายต้นกำแพงเจ็ดชั้นต้นกระเจียนต้มน้ำกินนะครับพี่น้องแก้ปวดเมื่อยนะครับผมโตลำต้นของเพื่อนนี่ครับพี่น้องลำต้นของเพื่อนเพื่อของเพื่อนนี่ครับพี่น้องก็ต้มน้ำเดิมแก่ล้มแก่วิงเวียนได้ครับพี่น้องตำรายาไทยเพิ่นก็ใส่หาแก่ล้มแก่ซ้ำในแก้ไข่ครับเสมหะนะครับผมแล้วก็บำรุงโลหิตน้ำครับพี่น้องนี่คือตำรายาไทยที่เป็นใส่ใบสมล้มนะครับผมในการเอาไปใส่ไปสอยเป็นยาสมุนไพรนะครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องมื้อนี้ก็ได้มาบอกสรรพคุณและก็ประโยชน์ของใบสมล้มกับพี่กับน้องนะครับผมพามาชมใบสมล้มนะครับพี่น้องหมู่ฝนตกก่อนจากกันนะครับก็อย่าลืมส่งกำลังแรงใจให้กับทางช่องของเฮาเด้อครับพี่น้องขอฝากช่องนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่ของน้องสู้กู้สู้คนนะครับพี่น้องนะครับผมกับสมุนไพรพื้นบ้านนะครับวิถีชีวิตชนบทของเฮานะครับพี่น้องเนาะพอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ